ระวังหลังไว้ด้วยอะไรอ่ะช่วงนี้ก็ทำแต่คลิปเล่นเกมจริงจังครับวันนี้มาในคลิปเล่นเกมไร้สาระบ้าง Happy Stealing with Kirisome Marisa คือเกมนี้เนี่ยคือมันเป็นเกมแนว Horror แล้วก็ Survival Horror เกมแบบนี้เนี่ยนะดูอย่างมันน่ากลัววะเนี่ยแบบไม่รู้แหละแต่เกมนี้มันเป็นเกมสยองขวัญเราก็จะมาลองเล่นดูกันครับว่าไอเกม Happy Stealing with Kirisome Marisaทำไมมันยังมีคนออนไลน์มากวนได้อยู่วะฟาดเดี๋ยวนี้มันออฟไลน์ยังไงอะเมื่อก่อนมันกดออฟไลน์ได้ฮะแต่ว่าเอ้าไม่ได้เหรอออฟไลน์ไม่ได้กดให้มันไม่แจ้งเตือนแล้วกันไปเราจะได้พร้อมลุยในความสยองขวัญของเกมนี้ขยับเก้าอี้ก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบซีรีส์โทโฮก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาตัวละครอยู่นะมันเป็นตัวละครจากโทโฮนั่นเองซึ่งตัวละครหัวม่วงๆตัวเนี้ยชื่อว่าแพชชูรี่โนเลตป่ะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ละใช่ ผมก็พอรู้จักโทโฮบ้างนะครับแต่ว่านอกจากชื่อแล้วผมไม่รู้อะไรเลยอ่ะรู้อย่างหนึ่งก็คือมันน่ารักรู้อย่างหนึ่งก็คือมันมาเล่นเกมกันดีกว่าอ่ะอ้าวเราอยู่ที่ไหนอ่ะเริ่มมาก็เจอแพชชูรี่โนเรตก่อนเลยครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่โคมะคันนะคาริสะอ่านไม่ทันยินดีต้อนรับสู่โคมะคันนะมาริสะหวังว่าเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อขโมยอะไรนะอะเปล่าเลยเปล่านะ คือตามชื่อเกมแล้วเหมือนกับว่าจริงๆเกมนี้มันเป็นเกมที่เหมือนกับว่าให้เรามาขโมยของฮะอีหนังสือหยาบๆนี่นะมาเอ้าทำไมมันมีแจ้งเตือนอยู่ดีวะฟาดเอ้าผมก็ติ๊กเมื่อเพื่อนเข้าเกมก็ติ๊กไอ้แจ้งเตือนออกไปแล้วนี่แล้วทำไมไม่ได้อ่ะเอ้าแบบนี้ความน่ากลัวผมก็หายวะดิคือทำไมมันไม่ได้ล่ะมาแล้วรับขโมยยังไงอ่ะกดไลค์กดไลค์อ่ะเอ้าเขาจะเฮ้ยเราเปล่านะเราไม่ได้ขโมยนะแป๊บหนึ่งกำลังทำการขโมยอย่าขยับได้เลยระวังหลังไว้ด้วยกลัวก็ไอ้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นโอ้ผมมีเหนื่อยด้วยเหรอวิ่งเยอะไม่ได้เหนื่อยทางไหนวะอะไรอ่ะให้ขโมยนี่เหรอไอ้วิ่งลำแสงปล่อยลำแสงไอ้ลำแสงเดี๋ยวมันน่ากลัวจริงๆนะตอนแรกมันไม่น่ากลัวแต่ตอนนี้อ๋ออันนี้เพิ่มแรงได้เฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยอย่าอะไรวะเนี่ย What the fuck อะไรอ่ะฟังดิ้นเบรกเอาคืออะไร Whatคือก่อนเล่นน่ะผมก็แอบไปส่องเกมมานิดนึงนะไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวเล่นเองมันน่ากลัวจริงๆอ่ะเข้าใจละมันอะไรเนี่ยให้ตายเถอะตอนขโมยนี่ห้ามขยับเมาส์แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับขยับปุ๊บเจ๊งอ่ะระวังหลังด้วยไม่ระวังแล้วหนีแล้วเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะประตูเหรอ What the fuck ไม่มาไอ้ขโมยไอ้เจ็ดเดี๋ยวสิติดอะไรล่ะติดโต๊ะจำมาสิขโมยมาเร็วเข้า
เร็วเข้าต้องขโมยให้ครบ6อันใช่ไหมไหนวะได้2แล้วได้2แล้วอยู่ไหนวะไม่กล้าออกไปเลยฮะรอด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 เฮ้ยยอดว่ะเกมอ้ยเฮ้ยถ้วยเอาถ้วยมาเอาแล้วกินไปแล้วกินไปแล้วคือมันทำให้วิ่งได้นานขึ้นอ่ะโอ้โหอย่าอย่า What the fuck เอ้ยนาฬิกาอ๋อทำให้นาฬิกาเวลาช้าลง5วินาทีอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ทางเดินยาวทางเดินยาวออกไม่ได้ไม่อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่อะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวทำให้เวลาช้าก่อนนะเหนื่อยเหนื่อยฮะตัวละครเราเหนื่อยอะไรเนี่ยสกิดแดงๆนี่คืออะไรอยู่ไหนเนี่ยไม่กล้าออกไปเลยฮะอะไรอ่ะเฮ้ยเจ๊ fish what the fuckเดี๋ยวเฮ้ยว้าวนี่มันเกมอะไรเมื่อกี้คือฟังเดินเหรอเหมือนกับว่าถ้าเราวิ่งวนไปวนมาเยอะเกินไปฟังเดินจะตื่นนะฮะฟังเดินตัวละครโลลีน้อยน่ารักก็คือห้ามวิ่งเยอะด้วยฮะไปตรงไปเลี้ยวขวาเริ่มมาจะเจอกับหนังสือเล่มหนึ่งหยิบมันลายมาแล้วมาแล้วเฮ้ยก็คือไม่จำเป็นอย่าวิ่งนะเกมนี้วิ่งมากไม่ได้นะอะไรเนี่ยแล้วทำไงอ่ะเอาหายไปแล้วฮะเอาได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วทำไงอ่ะอุ้ยมันตามเราทางเดินยาวห้องนี้ทางสะดวกห้องนี้ไม่มีอะไรฮะห้องนี้มีนาฬิกาเก็บมาสโลเวลา5วินาทีเสียงเลยวะมาเล่มที่2เล่มที่3สิมาแล้วแฟกยาอย่าไปเราเป็นมาริสะอะไรเนี่ยมองไม่เห็นตัวเองไม่วัดแล้ววัดโยแบกอะไรแก้วน้ำหยิบมาแดกแล้วเหรอ What the fuck ไปพักหายใจอะมาสรุปรวมความกล้าเล่นอีกสักรอบแล้วกันรอบนี้จริงจังฮะมันก็แค่ภาพ2มิติง่ายๆเราจะไปกลัวมันทำไมใช่ไหมใช่ไหมมันจะเอ้ามันจะหลุดทำไมเนี่ยขโมยคือเหมือนกับว่าห้ามให้เคอร์เซอร์ออกนอกหนังสือด้วยนะไปเราก็แค่ไปหยิบหนังสือฮะง่ายๆไม่มีอะไรยากลำแสงมาสงสัยยังว่าถ้ายิงแล้วมันจะตายเลยไหมลองยิงดูยิงตายเชียวรอบนี้มานิ่งๆเลยนิ่งสุดๆแล้วไม่ไปเลี้ยวขวาแยกหน้ามีกาแฟก็เก็บมาไม่วิ่งด้วยอันนั้นกินกาแฟยิงบีมตายเรียบร้อยอีซ่ามันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอแพทชูรี่ผู้เกี่ยวกาดจะไล่ตามคุณไปตลอดกาลยิ่งคุณเก็บหนังสือมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งเกี่ยวกาดมากเท่านั้นฟาดพอกันทีสวัสดีครับ
เพื่อนเพื่อนทุกคนขาวขาวกลมกลมคุงเองครับในช่วงนี้พี่ไอโตะก็จะมีไลฟ์สตรีมผ่านทางแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับในวันจันทร์พุธและก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ1ทุ่มหรืออาจจะมีเวลาอื่นบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับขอค่าขนมด้วยครับเรียกผมมาโฆษณาแบบนี้ต้องคิดค่าตัวแพงๆแล้วล่ะ